โอ้ยเมาคอยแท้สวัสดีครับมื้อนี้ผมมาอยู่ที่ไร่ท่านใจอินทผารัมนะครับด้านนี้คือเจ้าของสวนครับยายจงคนเก่านะครับจงจ้าเป็นเลอเนาะโคย้อนโควิดเนาะช่วงนี้เนาะคนมีส่วนมีแตะคือปีก้อนไรท่านใจครับเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งดีกว่าช่วงนี้กำลังออกผลเลยมันบ่ยายกำลังออกหมากออกผลใช่ค่ะไปทางบุญดีกว่าครับนี่คือส่วนอินทผาลัมของยายจงนะครับแม้นพันเดียวกันครับปีก้อนบ่พันนี้จ้าพันเดียวกันพันบาฮีจ้ะพันบาฮีมันบ่จ้าพันบาฮีจ้ะคือว่ามือก่อนผมไปตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะครับผมไปกินพันนี้แหละถามว่าเอามาได้ใส่ไรยายจงคอยว่าแล้วไอ้หวานๆอย่างซี่เนี่ยต้องเป็นของไรยายจงครับไรยายจงอย่าชิมเบิ่งกินเบิ่งได้ค่ะท่านบาฮีนี่มันมันใหญ่เนาะมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับมะกะทั่นพุทราเห็นบ่ท่านบาฮีท่านบาฮีนี้ต้นแต่ละต้นของยายจงนี่ปุ๊มาจากปีแล้วต้นนึงเพื่อจะได้ขนาดนี้ได้7ปีแล้วค่ะได้7ปีเห็นบ่ปุ๊7ปีสามปีก็เป็นหมากโอ้สามปีก็เป็นมะจ้าคือว่าเห็นแต่ก้อนเห็นปีก้อนนี่เห็นเอาพันธุ์มาขายจ้ามีบ่มีต้นอ่อนบ่ปีนี้ก็อ้วนเดือนนี้หันต้นอันมีแต่อันเม็ดก้าเม็ดค่ะอ๋อมีแต่ก้าเม็ดจ้าขายมีขายที่กันมันบ่จ้าถ้าอยากได้ก็มาติดต่อยายจงครับเดี๋ยวผมจะทิ้มเบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือท่านใดที่อยากสิเข้ามาซื้อเนาะเข้ามาซื้อช่วงนี้ต้นกำลังแบบว่าออกนี่เลยครับออกดอกออกลูกออกผลแบบออกผลชุกแล้วค่ะเรืองอลามเนาะยายเนาะจ้ามาซื้อขายโลเท่าเลยโลละ300จ้ะโลละ300มันบ่แต่ว่าอันมือวันแม่อันจีผมว่าชั้นโลละอัน250จ้ะอ๋อวันแม่ที่จะฮอดนี้มันบ่12สิงหานะครับจ้า12สิงหานี้ยายจงจะขายโลละ250บาทสำหรับสายพันธุ์บาฮีรับประกันความหวานนะครับจ้าอ่ะซิมเบิ้งก็ได้มาบ้านใดผมก็ซิมเบิ้งนะครับเพราะว่ามันหวานนะครับบ่ได้ชีดหยาเนาะยายจงเนาะกินได้เลยเนาะเด็ดปั๊บได้เลยค่ะกินได้เลยครับวิธีกินอินทผาลัมอย่าไปกัดจังซี่เด้อบ่ได้ครับฟาดต้องกัดแบบนี้ครับเฮ้ผมมีกลมันจะมันสิกัดข้างๆกัดข้างๆครับหวานอีหลีเลยโอ้โหกบเดี๋ยวผมถามพี่จงมากนะครับพี่จงจะแนะนำสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงของอินทผาลัมนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์สาคูเลยชุกพักเหรอคะพันธุ์สาคูนี่เป็นสีแดงเป็นพันธุ์สีแดงเอ้ายายจงว่าให้ลองซิมเบิ้งหวานนึกกันครับหวานนึกกันแต่มันลังเป็นปีแรกจ้ะโอ้ปีแรกนะน้ำต้นกับพันธุ์นี่เป็นเด้อค่ะกรอบกรอบน้ำเนื้อหวานอยู่ว่าตัวนี้แต่ยังบ่ชุกปานใดเพิ่นว่ายังบ่ชุกยังบ่ชุกปานใดสีเหลืองหวานกว่าช่ำกว่านะครับสีเหลืองนี่แต่ละแต่ละอันนี้เป็นช้องามๆครับงามอยู่นี่ครับพันธุ์สาคูเพิ่นว่าจะออกเป็นสีแดงผสมเนาะสีแดงทาจักหน่อยครับประมาณสิงหาเนาะสิงหามีหลายต้นอยู่ครับทั้งหมดนี้จักไรที่จะปลูกอยู่เป็นหมากอาจารย์ซีไรค่ะที่เป็นหมากอันตะเกียบปีนะจ๊ะอ๋อซีไรจ้าซุ้มนี่ก็สิบางไรสองไรแหละลงไปนี่ค่ะต้องหดน้ำมันบ่นี่หดอยู่ค่ะหดอยู่ครับถ้าแรงนี่ก็ต้องหดเนาะจ้าปูหญ้าบ่หมู่ในปูหญ้าบ่ว่าก็บ่ยากปานใดเด้อค่ะก็พ่อปลูกอยู่ก็พ่อปลูกอยู่เนาะจ้าว่าแต่มีน้ำให้มันแม่นบ่ว่าแต่มีน้ำให้จ้ะอาทิตย์ละเทียจะมีน้ำจ้ะเพราะว่าพืชชนิดนี้นะครับมันเป็นพืชแบบปลูกอยู่ทะเลทรายเขาก็ยังปลูกแล้วนะครับแถวๆอาหรับอิรักอิหร่านซาอุคูเวตเขาก็ปลูกอันนี้แหละนะครับแล้วก็สายพันธุ์อันนี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอิรักเขาว่านะครับเอิ้นว่าสายพันธุ์บาฮีมาเดี๋ยวเฮามาเบิ่งบาฮีอีกต้นนึงนะครับสุกหรือบ่นี่สุกตาไก่อยู่เบิดแล้วจ้ะถ้ามันสุกนี่เบิ่งจังได๋ยายเบิ่งจังได๋ค่ะมันเลี้ยงไปเบิดจ้ะมันสิเหลืองซี่บ่ถ้าบ่สุกเด้บ่สุกมันสิเขียวแม่นบ่บ่สุกเบิดคือจังสิเขียวนําค่ะอันนี้คือสุกแล้วครับนี่เหลืองอารามเลยครับมาเบิ่งได้ครับมันงามเนาะ
แบบว่านี่ครับมันเป็นช้อมันเป็นพ่วงเป็นพ่วงแบบเป็นระเบียบนะฮะเป็นระเบียบแล้วก็เบิ่งแล้วก็สะอาดตาลําคือว่าอยู่ที่คนเบิ่งเนาะยายเนาะยายเบิ่งอยู่ทีตลอดเลยนะฮะแต่ถ้าช่วงที่แบบมันเขียวอยู่เฮาต้องคุ้มไว้เพราะหยังจ้ะคุ้มไว้กันแม่งกันนี่แหละค่ะกันแม่งกันแม่งกันถือแดดร้ายก็มันสิหาดจ้ะโอ้จ้ะถือแดดร้ายถือแดดร้ายเพียงใดก็มันก็สิหาดแดดค่ะมันสิบ่สีเหลืองสิบ่งามจ้ะต้องได้คุ้มไว้ก่อนต้องได้คุ้มไว้กันแม่งกันหยังพร้อมนะคะครับผมแมงวันแมงแมลงแมงวันแมงอย่างเนาะก็บ่ได้ใส่ยาใส่หยังไหลเนาะบ่ได้ใส่ยาจ้ะก็คือว่าแน่นอนเลยครับนี่ค่ะบ่ได้ใส่ยาแน่นอนจ้าอย่างเช่นมาฮอดต้นปั๊บเด็ดปั๊บนะครับเด็ดปั๊บกินเลยกัดเลยครับบ่ต้องล้างบ่ต้องเซ็ดครับหวานหวานครับโอ้หวานเลยครับเม็ดมันเหลือนิดน้อยเนาะเม็ดมันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปพ่อเองได้ป่ะเวลากินเช็ดกับพ่อเองได้ยืนป่ะจ้ามันก็จะได้เช็ด 10% 80% นี่แหละค่ะแต่มันอาจสิบ่ 100% คือจ้ามันสิบ่ 100% คือสูตรยายจงบอกง่ายๆยายจงนี่เพาะสูตรนี้ 100% เลยครับหวานออกมาหวานแน่นอนเลยนะฮะทั้งหมดนี้จักต้นครับยายได้ก็ต้นได้อันร้อยเศร้ามันร้อยเศร้าต้นนี่กับเป็นกอบเป็นกำเลยปีก้อนบอกไว้ก่อนว่ายายจงนี่นะขายมือเดียวโอ้ลายแสนครับลายแสนนี่ครับก็จะเป็นพุ่มเป็นพุ่มมึงซิแหละนะครับโควิดร้ายปีนี้เจอโควิดยายจงมาอ้อยอ้อยตายเลยมาซอยกันซื้อครับอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับอุดหนุนครับมันแซ่บอีหลีครับผมว่ามันแซ่บมากๆเลยนะฮะเจอบางม่องนะครับพันบาฮีนี่เขาขายซ้ำเจ้าอยู่บ่เขาขาย400คุณบ่บางมองอ่ะมอง400 500บางมอง400 500ใหญ่ว่าน่ะถ้าเอาขึ้นทางได้อย่างน้อยก็600เพิ่นเด้อแต่ถ้ามากินในสวนนะครับ300บาทโลนึง300บาทแต่ถ้าเป็นช่วง12สิงหานะครับยายเพิ่นจะลดราคาเหลือ250นะครับโลละ210สำหรับสายพันธุ์บาฮีสายพันธุ์บาฮีนี่เป็นสายพันธุ์ที่กินสดๆนะครับบ่ต้องเอาไปตากแดดฮะตัดได้แล้วบ่นี่โอ้อันนี้ตัดได้แล้วบ่นี่นี่นี่ครับตัดได้แล้วครับนี่โอ้ยแม่นเบิดเลยครับนี่ไม่มียาเด็ดปั๊บแซ่บแซ่บอีหลีขึ้นน้ำบานไปลดราคาลูกไปซะแล้วได้ง่ายขึ้นอีกแห้งหวานค่ะนี่จ้ะอันไหนครับง่ายนี่ครับแต่ง่ายแม่นบ่แซ่บจ้ะเพิ่นว่าเอาลองเบิ่งดูเตะไรง่าจังซี่จ้ะแซ่บแซ่บหวานค่ะลองเบิ่งครับกันคิดโจ๊ะเด้แตะไรง่านี่แซ่บครับเขาวะกัดไรกัดไรกัดไรเงาด้วยแมงข้าวบราบอกดีครับหวานดีครับหวานผมมักสายพันธุ์บาฮีแอปเปิ้ลแห่งอาหรับแอปเปิ้ลแห่งอาหรับเขาว่าเป็นแอปเปิ้ลแห่งอาหรับมันแมนอีดีครับกรอบหวานหวานช่ำมากๆเลยนะครับมาที่สวนอินทผลัมได้ครับไร่ยายจงนะครับสวนอินทผลัมไร่ท่านใจไร่ท่านใจนะครับมันหวานหลีเลยครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่กินสดนะครับบอกไปก่อนนะครับกรอบคล้ายๆกับแอปเปิ้ลจนเขาตั้งฉายาสายพันธุ์บาฮีนี่ว่าแอปเปิ้ลแห่งอาหรับนะครับแอปเปิ้ลแห่งตะวันออกกลางนะครับซึ่งสายพันธุ์นี้นะครับบาฮีนี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอิรักกุลครับอิรักอิหร่านซาอุกูเวตอียิปต์กุลนะฮะทางประเทศที่มีทะเลทรายหลายๆนะครับสุดยอดเลยครับมาลองชิมได้นะครับอินทผาลัมนะครับอร่อยบ่มีสารพิษครับเด็ดมาแล้วกับรูปๆเล็กน้อยครับแล้วก็กัดได้เลยตั้งเสียงด้วยครับกรอบมากๆเลยต่อไปย่าจงสิพามาเบิ่งเอียงก่อนหน่อเห็นบ่หน่อออกจากต้นแม่มันค่ะสำหรับท่านใดที่บ่อยากเพาะเมล็ดนะครับมาดูนี่ 100% ย่าจงรับประกันเลยจ้ารับประกันเลยว่าถ้าตัดออกจากต้นเนี้ยหน่อเนี้ยนะครับคือแม่ด้วยครับมันจะคือแม่เลยบ่มันจะหวานฉ่ำเลยนะครับขายเท่าไหร่ครับย่าจงอันนี้นอนนี้นอนนี้ 4,500 ค่ะ 4,500 ครับปูก็โอเคครับโอเคคุ้มเลยครับได้สายพันธุ์ที่
ที่ดีนํานะครับแล้วก็ใจจงรับประกันให้เลยว่าเป็นสายพันธุ์ 100% เอาไปปลูกนี้หวานช่ําแน่นอนนะครับตามสูตรของบาฮี่นะฮะหวานช่ําคือแหมมาเลยเนาะอันนี้คือต้นแหมมครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือเขาสร้างแม่นบ่เอ้ยจ้าเขาสร้างนะยายเนาะจ้าอันนี้แบบทรงพัสดุค่ะทรงพัสดุใดบ่สะดวกอ่ะสร้างจังไดกะราคา300คือกันแม่นบ่ทรงอีกราคานึงค่ะอีราคานึงแม่นบ่ค่ะพอว่าคิดราคาทรงโอเคถ้าเกิดว่าทรงนี้นะครับจังซี่นี่ก็คือโทรเข้ามาติดต่อเอานะครับเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์โทรไว้ทั้งใต้ลิงก์นี่นะครับทั้งใต้คลิปผมไว้กะราคากะคุยกันเอานะครับจ้าคุยกันเอาแต่ถือได้ว่าถือก็ตามห้างแน่นอนเนาะเพราะว่าออกจากมือเกษตรกรนะครับจ้ารับประกันคุณภาพรับประกันคุณภาพเลยนี่ฮะผมให้เบิ่งนะครับกล่องแพ็คยักดีเลยส่งไปทางไหนนี่โอ้ส่งไปฮอดกรุงเทพกรุงไทยคุณต้นนี้นะครับนี่นะครับกรุงเทพโล800คุณได้ครับกรุงเทพโล800คุณเด้อสลับพันธุ์สายพันธุ์บาฮี่นะครับนะฮะเพราะว่าอันนี้นี่บอกไปก่อนว่านะครับเม็ดมันตึงตึงครับตึงอีหลีเลยนะครับบากใหญ่นึงนะครับแอปเปิ้ลแห่งตะวันออกกลางอันนี้เป็นต้นกาเนาะยายจงเนาะจ้าต้นการักษาดีกันเป็นตัวผู้ตัวแม่เป็นตัวแม่หลายคือกันค่ะจ้า 100% แม่นบ่ได้ 100% อยู่ค่ะ 100% รับประกัน 100% เนาะจ้าเจ้าไอ้ปูแล้วคั่นบ่หวานดิมันต้องหวานเนาะหวานจ้าถ้าเจ้าบ่ฮดน้ําบ่ฮดหยังมันก็บ่หวานแม่นบ่อันนั้นน่ะซื้อไปครับยายจงเธอเดียวเอาควายกระตั้งไว้ท่านล่ะออกมามันก็ส้มบัดวะให้เทพดามึงก็บ่ดีได้เนาะต้องใส่ปุ๋ยนําครับต้องดูแลรักษาสายพันธุ์นี้นะครับจังได๋มันก็หวานนะครับเอาว่าออกจากมือยายจงโดยเฉพาะเลยนะครับกะต้นเท่าไหร่อ่ะบ่ก่อนต้นละ100ค่ะต้นละ100นึงเนาะโอ้บ่แพงครับต้นละ100ครับต้นละ100ถือว่าถือมากๆเลยนะครับถือๆเลยค่ะแล้วก็เอาไปปุ๊จักปีบัดนี้2ปี3ปีอยู่ได้กิน3ปีอยู่ได้กินแต่ดูแลรักษาจับดีครับคล้ายๆกับปุ๊ปามมาแหละครับจ้าเฟอร์ซิออกเป็นผลออกมาเนาะแต่อันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสายพันธุ์ออกจากต้นเลยออกจากต้นกินได้นะครับรสชาติหวานคือกันกับที่ยายสวนปุ๊กับที่ยายจงปุ๊อยู่ที่สวนไร่ทันใจอินทภารัมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลายครับยายจงครับ